คลิปนี้นะครับจะเป็นวิธีการที่จะใช้1 2 3 design นะครับเป็นพื้นฐานในการที่จะเขาเรียกว่ามี2วัตถุนะครับเอามาหักลบกันหรือเอามารวมกันหรือเอามา intersect กันอย่างไรนะครับมาดูกันวิธีการนะครับสมมติผมมีวัตถุทอรัสวางนะครับอาจจะมีตัวโคนนะครับวางอย่างนี้อ่ะวางเชื่อมวางซ้อนกันแล้วกันนะครับวางแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าวิธีการถ้าเป็นลักษณะของคอมไบน์คำว่าคอมไบน์ถึงตอนนี้มันมี2วัตถุเห็นไหมครับถ้าเราชี้ไปดูเนี่ยวัตถุนี้มันคือคนละวัตถุกันมันจะเห็นเลยว่ามันแยกกันเห็นไหมพอชี้ปั๊บเราจะรู้ว่าไม่ใช่ชิ้นเดียวกันแต่ถึงแม้มันจะอยู่ติดกันมันไม่ใช่ชิ้นเดียวกันเราก็ต้องทำการคอมไบน์ก็คือชี้ไปที่ตรงนี้ครับรูปสี่เหลี่ยมรูปเหมือนเอากาวแปะเนี่ยครับสี่เหลี่ยมเอ็กซ์เรียกกล่องสี่เหลี่ยมของเอากาวแปะกันก็มาที่คอมไบน์หรือเมิร์จพอกดเมิร์จปั๊บก็เลือกสิ่งที่เราต้องการจะนี่เป็นตัวแรกนะครับแล้วก็จะต้องการกับตัวนี้เมื่อพอคลิกที่สองตัวแล้วก็กด Enter สังเกตเวลาพอ Enter เสร็จชี้ไปแล้วเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวกันเห็นไหมครับสีเขียวจะขึ้นเห็นไหมครับรอบเลยแบ่งไม่ได้ใครเป็นใครด้วยนะครับถามว่าอันเนี้ยจะเป็นการทำครั้งสุดท้ายเวลาเรารวมออบเจกต์แล้วค่อยทำครั้งสุดท้ายแล้วกันเพราะอันนี้มันจะแก้ไขลำบากครับเพราะว่ามันรวมเป็นชิ้นเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอันดูนิดนึงเพื่อจะเป็นตัวอย่างต่อไปคือลักษณะของการลบอันกี้อันดูไปแล้วก็คือแยกกันไปแล้วเห็นไหมครับแยกกัน2ชิ้นอยู่นะครับแยกกัน2ชิ้นถ้าการลบวิธีการลบเป็นอย่างไรต้องลองครับก็คือ combine subtract เลือกตัวต้นลบด้วยแกนนี้แล้วลอง enter ดูครับตัวที่เราตั้งต้นก็คือยังเอาอยู่ยังเอาเก็บไว้อยู่จะลบด้วยสิ่งที่แล้วก็ลบในสิ่งที่คลิกไปอันที่2สังเกตว่ามันก็จะเป็นลักษณะของเขาเรียกอะไรครับยกตัวเนี่ยฮะเห็นเป็นช่องทอรัสก็คือเป็นโดนัทก็เข้าไปทะลวงตรงนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้งานอะไรนะครับต้องนึกดีๆนะอันนี้ผมบอกไม่ได้ว่าจริงๆมันอยู่ที่งานของเราเราจะใช้วิธีการนี้เมื่อไหร่นะครับอันดูก่อนอ่ะมีอีกวิธีหนึ่งวิธีสุดท้ายตอนนี้2 object อยู่ไหม1และ2สังเกตวิธีการต้องใช้สังเกตนะครับเวลาเราทำงานเนี่ยก็คือชี้ไปอ๋อนี่ object 1แต่ถ้ามันขึ้นเขียวทั้งหมดแสดงว่า object นั้นถูกรวมกันแล้วนะครับถูกรวมกันแล้วก็วิธีการนะครับก็คือลองดูนะฮะถ้าเป็นลักษณะ intersect ก็พอเดาได้ก็คืออะไรที่ร่วมกันระหว่าง2อันนี้ง่ายๆครับอันนี้ร่วมกับอันนี้ enterเหลืออันนี้ง่ายๆครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่ค่อนข้างธรรมดานะครับสำหรับเรื่องของการ subtract นะครับคราวนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะประยุกต์ไปใช้กับอะไรนะครับอันนี้มันอยู่ที่เราอย่างเช่นนะครับอันนี้ผมขอลบชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้ทิ้งไปอย่างเช่นผมจะเจาะรูเห็นไหมครับผมอาจจะทำแท่งยาวๆสัก2แท่ง copy control copy เห็นไหมครับคลิกข้างนอกทีคลิกเข้าไปนะครับ control c control v ดึงออกมาเอ้ยตายแล้วเนี่ยมาคลิกที่นี่1ครั้ง control c control v มันก็จะเป็น2แท่งละนะครับแล้วผมก็หมุนซะ90องศาแล้วก็ดึงเจ้านี้เข้ามาสมมตินะครับเอาแค่นี้ผมก็ทำทรงกลมเอาอีกอันนึงก็ได้ Ctrl C Ctrl V หมุนป้าดเข้าไปนี่อันนี้แสดงว่าผมไม่เซ็นเตอร์ไม่เป็นไรครับเลื่อนออกมาคร่าวๆก่อนนะครับเนี่ยแล้วไงครับแล้วไงมีทรงกลมใหญ่ประมาณสัก20อุ้ย20ใหญ่ไป10นะครับ8ตัวจี15 12 12นะครับผมก็มาแปะอย่างนี้กันเลยเอาวางข้างนอกก่อนแล้วก็เซนเตอร์ซะ snap ใช้หลักการ snap เซนเตอร์ซะเห็นไหม
เซ็นเตอร์แล้วถึงค่อยย้ายวงกลมเนี่ยดับเบิลคลิกเข้าไปใช่ไหมครับดับเบิลคลิกเฉพาะวงกลมแล้วก็เลื่อนเฉพาะวงกลมเข้าไปนะดูถ้ามี2อันแตะกันหรือเชื่อมกันด้วยสแนปการจะแก้ไขวัตถุนั้นก็ดับเบิลคลิกเฉพาะวัตถุนั้นดับเบิลคลิกมันก็จะเขียวแค่เฉพาะเหลืองเขียวแค่เฉพาะวัตถุนั้นแล้วก็ดันเข้าไปนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่เซ็นเตอร์นะครับอันนี้ก็คือเดโมให้ดูสาธิตให้ดูเจาะทั้งหมดเนี่ยให้เป็นรูเดี๋ยวจะทำลูกปัดร้อยได้ไหมครับผมก็นะครับ subtract คืออะไรครับตัวอะไรที่เก็บไว้ตัวแรกวงทรงกลมแต่จะลบด้วยอะไรครับลบด้วยแท่งนี้และแท่งนี้และแท่งนี้ enter ได้แล้วเห็นไหมครับเนี่ยครับมันคือที่ว่าจุดประสงค์เราอยากจะทำอะไรมันเห็นภาพแล้วเราก็ต้องเอาของพวกนี้มาผสมกันก็เลยนะวิธีการเนี่ยเราได้วิธีการเยอะจริงอาจจะมีอีกหลายวิธีที่ทำอย่างนี้ก็ได้ครับแต่บังเอิญอย่างที่บอกครับพอเราทำบ่อยๆเราก็จะรู้ว่าอ้อเราใช้วิธีนี้ดีกว่านะครับใช้วิธี subtract แบบนี้เร็วกว่าเร็วกว่าที่ว่าเอาจะเจาะทีละรูแล้วเราเอาให้มันเกิดขึ้นเป็นไม้กางเขนก่อนแล้วถึงค่อยใส่เข้าไปในช่องนี้แล้วค่อยๆไป subtractนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ combine เรียกว่า merge subtract คือการลบออกแล้วก็ intersect เอาเฉพาะ intersect ลองอันดูอยู่นะผมจะเอาแค่ intersect ลองดู intersect อันนี้คลิกไปเรื่อยโบ๊ะแล้วก็ enter เหลือแค่นี้ที่มันร่วมกันจริงๆนะครับก็จะได้อะไรแปลกๆต้องลองครับอันนี้ต้องเราก็ต้องไปลองเองดูอ๋อมันทำอย่างนี้ทำบ่อยๆครับเครื่องมันไม่พังนะครับมันจะได้ประสบการณ์เยอะโอเคนะครับก็แค่นี้สำหรับคลิปนี้นะครับไปทดลองดู